โทษนะนอนอยู่บนเตียงมา2เดือนแล้วแต่ก็บางทีก็ลุกเข้าห้องน้ำอะไรก็ได้จ้าแต่นี่3วันนี้ไปไหนไม่รอดเลยละหมาดก็ยังนอนโทรบอกลูกหลานแล้วโต๊ะจะตัดสินใจไปอยู่มูลนิธิจะได้หรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมโต๊ะถึงอยากไปอยู่มูลนิธิล่ะถ้าอยู่ตัวคนเดียวบ้านมันไม่ลงมาทำอะไรให้ลูกอ๋อโต๊ะอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะคนเดียวจ้าอายุ88ปีแล้วแล้วก็ลูกอยู่ไหนครับเขาอยู่คนละที่แต่ไม่มีใครมาดูดำดูดีโต๊ะนอนไม่หลับกินยานอนหลับไปตั้มหนึ่งไม่นับ3วัน3คืนก็ไม่ถึงยังไม่มีใครมาดูบาปไม่บาปอะครับแล้วโต๊ะกินทำไมอย่างนั้นน่ะสติสัมปชัญญะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโต๊ะก็ไม่รู้ว่ากี่เม็ดแต่กินเข้าไปเดี๋ยวถามให้นะโต๊ะนะขอให้โต๊ะมีลูกหลานที่ซอแล้มาดูแลนะมีสุขภาพแข็งแรงนะสองคำถามนะฮะสองคำถามโต๊ะเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านพักคนชราหรือเปล่าอย่างนี้บาปไหมจริงๆก็ไม่มีความผิดถ้าหากว่ามันดีกับสภาพของโต๊ะมากกว่าแล้วผมก็ยังมองว่าถ้าในสภาพบรรยากาศแบบนี้และลูกไม่มาจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือลูกเนี่ยมีความผิดอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะกรณีทั่วไปเนี่ยว่าไม่ได้มองมุมที่ว่าแม่เขาอาจจะไม่ได้ดูแลลูกพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูกมาก่อนหรือเปล่าละเลยลูกมาก่อนไหมอันนี้อีกคนละประเด็นนะฮะแต่สมมุติฐานว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลหน้าที่ของลูกนี่ผมพูดทั่วไปนะเพราะหน้าที่ของลูกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่กับพ่อแม่ด้วยดีเพราะเป็นอิบาดะห์ต่อรับและโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลลูกอยู่แล้วนะฮะลูกก็ยิ่งต้องทำความดีต่อพ่อแม่ถือเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อายะห์ที่เราบอกว่ากอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาว่ากอฎอเนี่ยคําในกุรอานเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบัญชาเป็นกําหนดของอัลเลาะห์กอฎอของอัลเลาะห์เนี่ยมี2 อย่างก็คือกอฎอเกาอ์นีกับกอฎอชะรีกอฎอเกาอ์นีก็คือกําหนดสภาวะด้านการสร้างส่วนกอฎอชะรีก็คือกําหนดด้านบัญญัติศาสนาซึ่งในเรื่องแบบนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานตรงนี้นะทั้ง2นัยยะพี่น้องมาดูว่าอัลเลาะห์ว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยได้กําหนดว่าอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาอย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์เนื่องจากอะไรครับถ้ากอฎอกอนี่ก็คือเนื่องจากอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเราผู้เดียวดังนั้นอย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์นะและเป็นบัญชาของอัลเลาะห์ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงสอดกับธรรมชาติธรรมชาติที่ว่าเมื่ออัลเลาะห์สร้างท่านเป็นผู้เดียวท่านต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้เดียวอิลลาอิยะถัดมาเราบอกวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานะแปลกอัลเลาะห์บอกวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานะและด้วยกับพ่อแม่อิห์ซานะคือไม่มีคำกริยาไม่ว่าบิลวาลิไดนิอิห์ซานะคำกริยาไปไหนอุลามะก็หมายถึงว่าคือวาวเนี่ยวาวเนี่ยหมายถึงวาวอัตอฟไงก็คือกลับไปที่ว่ากอดอร็อบบุกะว่าเป็นบัญชาของเราเหมือนกันกอดอกอนี่ในที่นี้ก็คือที่เราทำความดีกับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่เป็นสาเหตุคือพ่อแม่เนี่ยเพียงแค่เป็นสาเหตุที่เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้นั่นคือวาญิบที่เราต้องทำความดีตลอดชีพเพียงพอแล้วคืออัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าให้สองคนนี้เป็นพ่อแม่อย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนะวะบินวาลิดเช่นเดียวกันกับพ่อแม่เนี่ยจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยกับเรื่องของพ่อแม่อิห์ซานะก็คือในการทำอาจารย์กำลังบอกว่าการที่พ่อแม่ถือไอ้ไข่กำเนิดเราเนี่ยอัลเลาะห์ได้กำหนดมาแล้วว่าเขาเป็นพ่อแล้วเขาเป็นแม่ในการกำหนดนั้นน่ะได้กำหนดสิทธิของคุณพ่อคุณแม่มายังเราด้วยทันทีเลยว่าการที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เขามีสิทธิ์ที่จะต้องได้อะไรจากเราทันทีอิมายะบุลูกอนเนี่ยอินดากันคิบรอฮัดูฮุมา1ใน2หรือทั้ง2คนเอากีลาฮุมาฟาลาตะกุลาฮุมาอุฟฟินอย่าพูดคำพูดที่ไม่ดีวาลาตันฮัรฮุมาอย่าขับไล่คืออันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งที่ลูกไม่ดูแลก็เป็นนัยยะของการขับไล่ครับเหมือนกับคือลูกบอกว่าฉันไม่ได้ไล่แล้วแม่แต่ว่านี่เป็นนัยยะอันนี้แม่เอาตัวรอดเองแล้วนะครับไม่ใช่เอาตัวรอดจากลูกๆนะเอาตัวรอดให้ตัวเองมีชีวิตรอดเองตอนนี้มันควรจะเป็นการดูแลของลูกแล้วก็จงพูดด้วยนี่ผมเคยนำเสนอว่าการไม่พูดบางคนบอกว่าเดี๋ยวพูดแล้วจะทะเลาะกับพ่อแม่เราก็บอกว่าแต่จะจงพูดด้วยจะทะเลาะกับพ่อแม่ก็เลยไม่พูดซะเลยไม่พูดซะเลยไม่พูดก็บาปบาปอีกเพราะเราพูดเราหุ่มมาเกาเลนเกินพ่อแม่ก็น้อยใจไงโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ชราภาพไปแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับวักฟิดเราหุ่มมาจะนะฮัดดุลิมินะรอฮ์มะและจงนอบน้อมปีกเนี่ยคือนอบน้อมกับท่านทั้งสองนะว่ากูรบิดฮัมฮุมาดูอาให้กับท่านทั้งสองด้วยเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเคยดูแลเรามาในช่วงยามนี่เป็นดูอาเลยนะแล้วเราบอกว่าแม่ไม่ได้ดูแลไม่ดูแลได้ไงอยู่ในครรภ์เนี่ย9เดือนน่ะใช่นะไม่ดูแลท่านก็ไม่อยู่ทุกวันนี้ละเพียงพอแล้วอันนี้เพียงแค่เป็นอาดับประเพณีนะเรื่องทั่วไปเนี่ยนะใช่เงื่อนไขนี้ก็ตายแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ดูแลนะครับใช่แล้วก็ดูแลในสภาพที่อ่อนแอที่สุดนั่นแหละฮะนั่นก็คือความจำเป็นอันนี้คือในส่วนของลูกถ้าลูกได้ยินในส่วนนี้แล้วก็เป็นบทเรียนทั้งหมดไงเวลาเราเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะครับที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว88ปีแล้วแต่นี้อันนี้คือในมุมของลูกนะในมุมของคุณยายเองเนี่ยถ้ากินยามากอันนี้
ถ้ากินยานอนหลับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ากินมากเกินไปและโดยเฉพาะอาจจะมีความรู้สึกแวบมาผมว่าไม่ถึงขั้นที่ต้องการจะทำร้ายตัวเองแต่ความรู้สึกแวบมาเออไหนกินๆไปเลยเผื่อจะหลับยาวไปเลยหลับ3วันจริงๆแล้วมันมากมากเลยนะครับอันตรายมากอันตรายนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจดังกล่าวนะครับว่าซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยมาหาท่านนบีว่าอยากจะไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้นบีก็เลยบอกว่าลายตะมันนายันอะฮาดุกุมุลเมาตะอิลมินดุรินอซอบะฮูยามีคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยปรารถนาความตายที่มีเนื่องจากมีสิ่งไม่ดีมาประสบกับเขาฟะอินกานะลาบุดาฟาอินฟันยะกุลแต่หากว่าจําเป็นมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเข้าใจนบีเข้าใจถ้าจําเป็นเนี่ยดุอาบทนี้อ่ะพี่น้องอ่ะดุอานี้เนี่ยดีมากแล้วมันเป็นดุอากําลังใจอ่ะแล้วมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความว่าอัลลอฮุมมะอะห์ยินีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอลลีความว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่หากการมีชีวิตอยู่เนี่ยดีสําหรับฉันและโปรดให้ฉันเสียชีวิตหากการเสียชีวิตเนี่ยดีสําหรับฉันคือดุอาแบบว่าสุดยอดมากผมว่าไม่จําเป็นต้องจําก็ได้นะตัวบทนะแต่พี่น้องเข้าใจความหมายความหมายสรุปอีกครั้งนึงโอ้อัลเลาะห์หากการมีชีวิตอยู่ดีสําหรับฉันขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปหากการเสียชีวิตดีสําหรับฉันขอให้ฉันเสียชีวิตไป